ยูโรยศวรรษรับเป็นผู้ชายสายหวานลงไหลสีชมพูไม่งงคนเข้าใจผิดบันเทิงวันที่29พฤษภาคม2567 18นาฬิกา21นาทีพระเอกดังยูโรยศวรรษรับเป็นผู้ชายสายหวานลงไหลสีชมพูไม่งงคนเข้าใจผิดเผยความลับกลัวผู้หญิงเซ็กซี่ชอบสไตล์น่ารักมากกว่าเรียกว่าเป็นพระเอกเบอร์ต้นต้นของช่อง7 HD ในเวลานี้เลยทีเดียวสำหรับยูโรยศวรรษทวาปีที่ล่าสุดกำลังมีผลงานละครแอคชั่นคนกล้าท้าชนของค่ายโคลีเซียมกับบทบาทตำรวจหนุ่มผู้ยึดมั่นในความยุติธรรมประกบคู่นางเอกน้องใหม่เจนนี่ชยิศราเป็นครั้งแรกล่าสุดข่าวสดบันเทิงออนไลน์มีโอกาสได้พูดคุยกับหนุ่มยูโรนอกเหนือจากเรื่องของผลงานแล้วความสนิทสนมเกินเบอร์กับพระเอกเพื่อนซีเข้มหัสวีดูจะเป็นที่จับตาของแฟนๆจนอดจิ้นไม่ไหวงานนี้เจ้าตัวยอมรับว่ามีหลายคนเข้าใจผิดคิดว่าไม่แมนแต่ไม่ได้แปลกใจเพราะส่วนตัวเป็นผู้ชายสไตล์น่ารักหวานหวานอยู่แล้วนอกจากนี้หนุ่มยูโรยังเผยสโปกสาวที่ชอบก่อนแง้มความลับให้ฟังว่ากลัวผู้หญิงเซ็กซี่สนิทและตัวติดกับพระเอกเพื่อนซีเข้มหัสวีจนคนเข้าใจผิดเยอะความที่เป็นเพื่อนกันและสนิทกันมากๆเรานอนด้วยกันค่อนข้างบ่อยเวลาไปเที่ยวต่างจังหวัดหรือต่างประเทศเลยยิ่งมีความสนิทที่มันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเรียกว่าเป็นเพื่อนที่น่ารักต่อกันและคอยซัพพอร์ตกันตลอดเห็นกันหมดทุกอย่างแล้วครับหญิงถ้าจะพูดอย่างนั้นก็ได้มันสนิทเกินคำว่าเพื่อนแต่ตอนแรกก็ไม่ได้ทำกันแบบนี้จนพอเริ่มสนิทกันนั่นแหละอย่างเวลาเปลี่ยนเสื้อผ้าก็แก้ผ้ากันต่อหน้าเลยแล้วก็อาจจะมีขิงกันบ้างหมายถึงเรื่องกล้ามยิ้มเพราะมันมีช่วงหนึ่งที่เราแข่งกันออกกำลังกายอย่างภาพจุบปากกันก็คือไม่ได้คิดอะไรมันเป็นการแสดงความรักของเพื่อนที่สนิทกันมากๆยอมรับว่าเคมีเราตรงกันด้วยในเรื่องของความคิดแล้วก็เป็นคนอีสานเหมือนกันพูดภาษาเดียวกันเลยไปด้วยกันได้ดีไม่กลัวคนเข้าใจผิดเอาจริงๆมีคนมองว่าเราเป็นด้วยนะซึ่งก็แล้วแต่เราไม่ได้เป็นไงไม่ต้องอื่นไกลในกองละครนี่แหละเขายังพูดกันเลยว่าเป็นปะเนี่ยหัวเราะแต่ผมเป็นผู้ชายสายน่ารักชอบอะไรหลายๆอย่างที่เหมือนผู้หญิงชอบสีชมพูแล้วผมก็ชอบสีชมพูทุกอย่างที่ผมใช้จะเป็นสีชมพูเกือบทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์รถยนต์ผ้าปูที่นอนหรือตุ๊กตาที่เขาฮิตกันตอนนี้ผมก็มีตัวที่เป็นสีชมพูติดกระเป๋ายิ้มไม่โดนแซวเหรอแรกๆก็โดนแซวแต่หลังๆมาคนก็เริ่มรู้แล้วว่าเราชอบสีชมพูจริงๆแล้วทีนี้พอพี่ๆหรือว่าเพื่อนๆไปเที่ยวต่างประเทศแล้วเห็นตุ๊กตาหรือเห็นสิ่งของสีชมพูก็จะนึกถึงเราและซื้อมาฝากตลอดทำให้เรามีของที่เป็นสีชมพูเพิ่มขึ้นอีกเยอะมากผู้ชายสไตล์สวีทสายหวานใช่ๆผมก็ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นอะไรถึงได้ชอบสีชมพูแต่แค่รู้สึกว่าผู้ชายก็ชอบสีชมพูได้สีชมพูมันออกไปทางหวานเราเองก็สไตล์นี้เพราะก่อนที่จะมารู้ว่าตัวเองหล่อคิดว่าตัวเองน่ารักมาก่อนยิ้มแล้วความน่ารักของเรามันต้องคู่กับสีชมพูเราก็เลยรู้สึกอินกับสีชมพูเลยกลายเป็นผู้ชายสายน่ารักตอนนี้น่ารักก็ยังอยู่แหละแต่เพิ่มความหล่อเข้ามาด้วยหัวเราะความเป็นคนน่ารักรักหวานหวานสโปกผู้หญิงเลยต้องหวานด้วยไหมเรื่องสโปกผู้หญิงนี่ไม่เคยตอบได้เลยครับแต่เราแค่รู้สึกว่าเรามองแล้วเราชอบและก็ใช่เลยซึ่งบางคนที่เราชอบหน้าตาก็ไม่ได้เหมือนกันเลยนะเพราะฉะนั้นไม่มีสโปกน่าจะเป็น first impression มากกว่าที่แบบเจอแล้วโดนใจมากเลยผู้ชายบางคนสไตล์หวานๆแต่ชอบผู้หญิงเซ็กซี่ไม่เลยไม่ได้ชอบขนาดนั้นไม่ชอบผู้หญิงเซ็กซี่เหรอใช่ครับไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมรีแอคชั่นเหมือนกลัวล่ะกลัวคือผมชอบทางน่ารักซะมากกว่าไง
เอาเป็นว่าสโป๊กคือชอบผู้หญิงน่ารักก็แล้วกันไม่ต้องเรียบร้อยก็ได้แต่น่ารักดูแบบไม่ได้เฟียสจ๋าอะไรแบบนั้นส่วนตัวไม่ได้มีประสบการณ์อะไรที่ไม่ดีกับผู้หญิงเซ็กซี่แต่แค่คิดว่าตัวเองน่าจะเข้ากับผู้หญิงน่ารักได้ดีกว่าที่จะเซ็กซี่แล้วเป็นคนที่หึงไหมถ้าเวลาผู้หญิงแต่งตัวเปรี้ยวเปรี้ยวหน่อยอันนั้นก็เป็นห่วงนะอย่างนางเอกที่ร่วมงานกันเวลามีอะไรอะไรที่ค่อนข้างโป๊เราจะเป็นห่วงเราไม่ชอบไม่ชอบเลยใช่ใช่เราชอบคนใส่เสื้อยืดแบบเนี้ยมันดูดีมากเลยอ่ะยิ้มอย่างนี้ก็ไม่กดไลค์สาวเซ็กซี่สิอ๋อถ้าเรื่องกดไลค์ก็มีบ้างหัวเราะบางทีมือมันก็ลั่นไปใจเราไม่ได้อยากกดหรอกแต่มือมันไปเองจิราพรปาฐกถาพิเศษย้ำรัฐบาลมุ่งมั่นสร้างความเท่าเทียมทางเพศชี้การโอบรับหลากหลายส่งผลดีทุกมิติการเมืองวันที่30พฤษภาคม2567 10:58 น.จิราพรปาฐกถาพิเศษงานสถาบันศศินย้ำรัฐบาลมุ่งมั่นสร้างความเท่าเทียมทางเพศชี้การโอบรับความหลากหลายส่งผลดีต่อมิติทางสังคมและเศรษฐกิจนางสาวจิราพรสิงห์ทุพไพรรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวปาฐกถาพิเศษในงานเปิดตัว Business Inclusion Toolkit หรือคู่มือเรียนรู้วิธีสร้างการมีส่วนร่วมสำหรับองค์กรและภาคธุรกิจเพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ LGBTQI+ ซึ่งจัดทำโดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ UNDPสถานเอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทยสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินศศินสคูลออฟแมเนจเมนต์และองค์กร Workplace Pride นางสาวจิราพรกล่าวว่าแม้โลกปัจจุบันจะมีความก้าวหน้าเรื่องสิทธิกลุ่ม LGBTIQ+ แล้วก็ตามแต่ปัญหาความไม่เท่าเทียมทางเพศและการเลือกปฏิบัติในสังคมไทยยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่องทั้งในระดับบุคคลครอบครัวชุมชนและสังคมซึ่งรัฐบาลไทยโดยเฉพาะนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีมีความมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนและส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศดังจะเห็นได้จากการเสนอร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ฉบับที่พ.ศ.จุดหรือกฎหมายสมรสเท่าเทียมซึ่งปัจจุบันสภาผู้แทนราษฎรมีมติเห็นชอบร่างกฎหมายดังกล่าวด้วยคะแนนเสียงท่วมท้นขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาในชั้นกรรมาธิการของวุฒิสภานางสาวจิราพรกล่าวต่อว่าการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของกลุ่ม LGBTQI+ ในธุรกิจไม่ใช่แค่เรื่องความยุติธรรมทางสังคมแต่เป็นแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ที่ชาญฉลาดการศึกษาของ World Economic Forum และองค์การแรงงานระหว่างประเทศ International Labour Organization ชี้ให้เห็นถึงผลกระทบเชิงบวกของบริษัทที่มีความหลากหลาย Diversity และการมีส่วนร่วม Inclusion มีแนวโน้มที่จะบรรลุเป้าหมายทางการเงินมากถึง 120%และได้ยกตัวอย่างภาคธุรกิจของประเทศไทยหลายบริษัทที่ได้ลงนามในข้อตกลงมาตรฐานการปฏิบัติของ UN Standard of Conduct for Business สำหรับกลุ่ม LGBTQI+ ซึ่งเป็นข้อพิสูจน์ว่าภาคธุรกิจสามารถมีส่วนร่วมในการสร้างวัฒนธรรมการทำงานที่มีความหลากหลายได้ดิฉันเชื่อว่ากระบวนการนี้จะนำพาสังคมไทยไปสู่สังคมใหม่เป็นสังคมที่เคารพความหลากหลายมีสิทธิความเท่าเทียมรองรับการเข้าถึงสวัสดิการของรัฐที่มีความครอบคลุมมากขึ้นหากร่วมมือกันเราจะสามารถเปลี่ยนความฝันที่จะมีสังคมที่มีสิทธิเสรีภาพและความเท่าเทียมให้กลายเป็นความจริงได้นางสาวจิราพรกล่าว